เมื่อไม่นานมานี้ท่านผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินข่าวผีจ้างฉายหนังหรือว่าฉายหนังให้ผีดูเนี่ยที่วัดสิริสุดโธคำชะโนดครับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดอรธานีอยู่ในพื้นที่บ้านม่วงเหนือตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงระยะทางก็ห่างจากอำเภอบ้านดุงประมาณยีกิโลเมตรแล้วก็ห่างจากหมู่บ้านวังทอง ไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ3กิโลเมตรคือวันนั้นเป็นวันแรม8คำ่ำเดือนอ้ายปี2531ผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายจำปาคำแก้วอยู่ที่วังทองบ้านดุงเนี่ยครับได้เดินทางไปที่ตัวจังหวัดอุดรธานีเพื่อไปทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ เอาหนังมาฉายที่วัดสิริสุทโธคำชะโนดเนี่ยจำนวนสี่เรื่องตกลงกันในราคา4,000บาทโดยได้วางมัดจำล่วงหน้าไว้เป็นจำนวนเงิน2,000บาทแล้วพอเย็นนั้นในดำคนขับรถแล้วก็ลูกน้องสองคนก็จัดแจงเอาอุปกรณ์การฉายภาพยนตร์บรรทุกรถแล้วก็เดินทาง ช่วงที่เข้ามาถึงวังทองนี่เป็นเวลาทุ่มหนึ่งแล้วด้วยความไม่เคยทางอีกทั้งต้องวิ่งบนทางลูกรังแล้วก็มืดค่ำไฟฟ้าก็ไม่มีทำให้รถฉายหนังของนายดำเนี่ยขับเลยไปถึงเมืองไพรก็ชักเอะใจเอ้วิ่งไม่ถึงสักทีก็เลยสอบถามเด็กละแวกนั้นดูถึงได้รู้ว่าขับเลยมาไกลแล้วขณะที่กำลังหันหัวรถกลับนายดำก็ได้พบกับสุภาพสตรีสองคนเดินเข้ามาหา แล้วก็มาพูดกับนายดำบอกว่าเนี่ยเลยมาแต่ไกลแล้วรู้หรือเปล่าดีว่าตามมาเจอไม่งั้นคงจะเสียเวลาแย่ yeah. มาเดี๋ยวจะพาไปส่งที่วัดชนโนดเมื่อนายดำขับรถกลับไปถึงบริเวณวัดสิริตุโธคําชนโนดซึ่งเป็นปากทางที่จะเข้าป่าชนโนดได้เนี่ยก็มองเห็นมีลูกทางลูกรังเนี่ยเข้าไปสุภาพสตรีก็บอกให้ขับรถเข้าไป ปรากฏว่ามีชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กยืนคอยกันเต็มไปหมดซึ่งก่อนที่รถจะแล่นเข้ามานี่ยังไม่มีวี่แววว่าจะเป็นชุมชนที่ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าจะประหลาดตรงที่ว่าทุกคนสวมเสื้อผ้าสีเดียวล้วนๆไม่สีขาวก็สีดำทั้งชุดทาแป้งแก้มซ้ายทุกคนพอรถเข้าจอดถึงที่เรียบร้อยแล้วบรรดาพวกผู้ชายก็เข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือ ชั่วประเดี๋ยวเดียวอุปกรณ์เครื่องฉายและจอภาพยนตร์ก็ถูกติดตั้งอย่างเรียบร้อยเวลาประมาณสองทุ่มหนังเรื่องแรกก็เริ่มเปิดการแสดงคือนั้นก็มีหนังสงครามสลับกับหนังผีอย่างละสองเรื่องรวมเป็นสี่เรื่องในดำนี่เป็นทั้งผู้ควบคุมเครื่องแล้วก็ภาคไปด้วยตอนที่ภาคอยู่ก็พยายามใช้ความสังเกตไปรอบรอบด้าน เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ผู้ชมทุกคนนี่นั่งกันอย่างสงบเรียบร้อยไม่มีพูดมีคุยกันแล้วก็แบ่งกลุ่มไม่ปนกันผู้ชายนั่งซีกหนึ่งผู้หญิงนั่งซีกหนึ่งอีกทั้งยังแยกเป็นผู้ใหญ่กับเด็กด้วยน,นอกจากเสียงภาคแล้วไม่มีเสียงพูดคุยกันเลยหรือว่าจะแสดงอารมณ์คล้อยตามเหตุการณ์ในภาพยนตร์จะมีการกรีดกราดฮือฮาก็ไม่มีนั่งดูกันเงียบ ระหว่างที่ฉายหนังอยู่ก็มีชาวบ้านเอาเข้าวต้มมาสามชามชามหนึ่งก็เป็นของนายดำที่เหลือก็เป็นของเด็กผู้ช่วยอะเขาก็บอกว่ารสชาติอร่อยอย่างบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าเป็นข้าวต้มอะไรเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นชามเล็กนิดเดียวแต่ก็ทำให้อิ่มท้องโดยที่ไม่ต้องขอเพิ่มขณะที่เวลาย่างไปสู่ตีสี่นั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาบอกให้เลิกฉาย ทั้งที่หนังยังไม่จบเรื่องในดำก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งทุกคนที่อยู่ในงานต่างก็ทยอยเดินทางกลับบ้านพอหนังเลิกแล้วเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินทยอยกันกลับที่หลังจากเก็บข้าวของเครื่องฉายเสร็จก็มีผู้ชายมาจ่ายเงินที่ค้างไว้อีกสองพันบาทปรากฏว่าเงินที่เขาจ่ายเนี่ยเป็นเหรียญเหรียญสตังค์สีดำดำ ในดำก็เข้าใจว่าคงจะเป็นเงินชาวบ้านที่ช่วยกันบริจาคช่วยงานฉลองนี้ก่อนที่จะขับรถฉายหนังกลับออกมานี่สุภาพสตรีสองคนคือคนที่ไปตามตั้งแต่ที่หลงทางไปที่แรกเนี่ยก็อาสาออกมาส่งที่ปากทางก็จูงจักรยานไปด้วยนะก็เดินคลอไปกับรถเนี่ยในดำก็ดีใจผู้หญิงสองคนนี้หน้าตาสวย แต่ว่ามีอะไรดนใจให้ในดำนี่ไม่กล้าปริปากพูดคุยด้วยเลยจนกระทั่งรถมาถึงหน้าวัดสิริสุโธผู้หญิงสองคนนี่ก็ขอตัวกลับบ้านนะพราะเขาบอกว่ากลับหญิงสาวทั้งสองนี่ปรากฏว่าหายตัวไปไหนไม่รู้นะไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเดินไปทางไหนก็มองเห็นรอยรถจักรยานเนี่ยอสองเส้น ผ่านหายเข้าไปในในต้นไม้ในดำบอกว่าไอ้ตรงนั้นนะรถมันเข้าไม่ได้แน่นอนมันเป็นต้นไม้แล้วก็พุ่มไม้ใหญ่หนาะทึบแต่ทำไมล้รอรถจักรยานมันรอยร้อนี่มันหายเข้าไปตรงนั้นที่นี้ช่วงจากวัดสิริสุโทโธถึงตลาดบ้านดุงในระยะทาง20่สกิโลเมตรเศร็ ในดำไม่เห็นผู้คนที่ดูหนังเดินกลับบ้านเลยสักคนนะธรรมดาเวลาหนังเลิกเนี่ยชาวบ้านก็จะต้องเดินกลับแล้วเวลารถฉายหนังนี่เขาเก็บของวิ่งตามหลังมาก็จะเห็นชาวบ้านที่กำลังเดินกลับเนี่ยที่เดินยังไม่ถึงบ้านเนี่ยก็จะต้องเดินอยู่บ้างละแต่ปรากฏไม่มีใครสักคนนอกจากชาวบ้านที่อยู่เฝ้าถียงนาก็จับกลุ่มมองรถฉายหนังด้วยความสงสัย พอตอนนั่นเช้าแล้วจกนกระทั่งมาถึงตัวตลาดบ้านดุงในดํำก็แวะหาซื้อบุหรี่สูบเพราะว่าอยากมาทั้งคืนในงานไม่มีคนขายของสักร้านหนึ่งแล้วบุหรีสี่ตัวที่ติดตัวมาจากอุดรก็แจกลูกน้องหมดตอนขามาชาวบ้านก็มองดูรถฉายหนังของในดำด้วยความสงสัยบางคนก็มาถามบอกว่าเมื่อคือนหนังฉายที่ไหนอะถ้าฉายในท้องที่สำบลน,นี้ทำไมเขาไม่รู้เรื่อง งานอะไรอ่ะนายดำก็บอกว่าไปฉายที่วัดสิริสุทธโธคาชนดส่วนจะฉลองงานอะไรตัวไม่รู้่เอ๊วัดสิริสุทธโธคาชนดเวลามีงานบุญเขาก็เคยบอกทุกทีแล้วทําไมคราวนี้ไม่แจ้งให้ชาวบ้านรู้หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นายมหเหสวนห้วยรายอาจารย์ใหญ่แล้วก็นายลีลา,าจาันสวยผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังทองวิทยา พอรู้ข่าวนี้ก็พากันมาพบหลวงปู่คำตาซึ่งเป็นเจ้าวาดัวาดวัดสิริสุโทโธคำชะโนดสมัยนั้นเพื่อจะทราบข้อเท็จจริงว่างานอะไรถึงได้จ้างหนังมาฉายถามใครก็ไม่รู้เรื่องหลวงปู่คำตาท่านก็บอกว่า เมื่อคืนนี้อาตมาก็นั่งสมาธิตั้งแต่หัวค่ำได้ยินแต่เสียงพายุพัดกระหนำ่ำดังมาจากดงชโนดตลอดทั้งคืนไม่เห็นมีเสียงหนังเสียงอะไรมีแต่เสียงลมส่วนชาวบ้านหนองว่าที่มาร่วมฟังข่าวด้วยก็ยืนยันว่าตัวเองได้ยินเสียงภาคหนังดังชัดเจนทุกคนบางคนนอนอยู่ในบ้านก็ยังได้ยินเสร็จแล้วสัปดาห์ต่อมาคุณแจมจันเจ้าของหนังที่มาฉายเนี่ยก็เดินทางมาจากตัวจังหวัด เพื่อมาพบกับหลวงปู่คำตาเกี่ยวกับเรื่องอผีจ้างฉายหนังที่วัดเนี่ยคุณจมจันร์เขาเอาใบสัญญาว่าจ้างมาเป็นหลักฐานด้วยในสัญญาชื่อผู้ว่าจ้างชื่อนายจำปาคำแก้วอยู่หมู่ที่หนึ่งบ้านเลขที่ยี่สาบ้าสี่จังหวัดอุดรธานีหลวงปู่คำตาก็เลยให้คนไปตามนายจำปามาสอบถาม พราะบ้านนายจำปาในอยู่ข้างวัดสิริสุธโธคำชะโนดนั่นแหละนายจำปาก็มากับภรรยาหลายฝ่ายก็ได้มาประจันหน้ากันก็เริ่มลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนกระทึงถึง,ถงนายจำปาซึ่งทางบริษัทหนังก็บอกว่านายจำปาเป็นคนไปจ้างนายจำปาก็บอกว่าวันที่ว่าเนี่ยผมนอนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ลุกขึ้นยังไม่ไหวเลยจะเดินทางเข้าไปตัวจังหวัดได้ยังไงเอ๊ก็แปลกนะอยู่ๆก็ล้มป่วยลงท,งทั้งที่ปกติในผมเป็นคนแข็งแรงนะไม่ค่อยเคยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหรอกท่านเจ้าอาวาสท่านฟังแล้วท่านก็นิ่งท่านเจ้าอาวาสวัดเนี่ยคือหลวงปู่คำตา ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านยังเป็นนายคำตาอายุ17-18ปีวันนั้นเป็นวันทําบุญประเพณีในเดือนหกคือวันวิสาขะท่านกับกลุ่มเพื่อนก็นำผ้าไปซักที่บ่อน้ำซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านวังทองสักหนึ่งเส้นระยะที่ เดินไปจะตักน้ำให้เพื่อนปรากฏว่ามีปลาไหลตัวใหญ่ขนาดเท่ากับกระป๋องโอวันตินใหญ่ๆนี่ตานี่แดงโตอย่างลูกปิงปองโผล่ขึ้นมาให้ท่านเห็นท่านก็เลยตะโกนให้เพื่อนๆเข้ามาดูเสียงนั้นดังจนปลาไหลตกใจมุดลงไปใต้น้ำทำให้น้ำในบ่อนสันสะเทือนเป็นลูกคลื่นใหญ่อย่างน่ากลัวความตกใจก็รีบกลับเข้าไปในหมู่บ้านทันทีก็เล่าเรื่องนี้ให้กับญาติพี่น้องฟัง ทุกคนก็เห็นเป็นเรื่องผิดปกติก็สั่งให้ระวังตัวด้วยความเป็นห่วงว่าคงจะมีอะไรเกิดขึ้นกับนายคำตาซะแล,ะละ้วล่ะต่อมาในเดือนแปดคือร่วงลงามาอีกสองเดือนตอนนั้นเวลาบ่ายท่านได้ติดตามชาวบ้านไปยกยอปรากฏว่ายอของท่านนะมีปลามาเข้ายอเยอะแยะผิดกว่าคนอื่นแต่ว่าทุกครั้งนี่คล้ายๆจะมีปลาตัวใหญ่อยู่ในยอ พอยกขึ้นมาดูว่ามันเป็นปลาอะไรเพราะว่าทุกครั้งเลยที่ยกนี่มันจะหนักตื้ออยู่ขลางล่างยกขึ้นมาดูกับลายเป็นกระบอกปูนพอยื่นมือจะหยิบดูมันก็ดิ้นได้เหมือนปลาสามารถโดดลงน้ําหายไปเหลวแต่รอยน้ํากระเพื่อมไม่เห็นหลายครั้งหลายหนเข้าขวาวาดกลัวจนต้องรีบกลับเข้าบ้านก็เล่าให้ญาติพี่น้องฟังอีกต่อมาถึงกลางเดือนเก้าตอนพบคำ่ำ มีฝนตกพรำพรำท่านเกิดง่วงเอามากๆเลยจนไม่อยากจะอยู่คอยกินข้าวร่วมกับครอบครัวก็ขอตัวเข้าไปนอนก่อนพอหลับสักครู่ก็ฝันว่ามีสาวๆหลายคนมาชวนไปเที่ยวงานบุญแล้วท่านก็ลำเมอเดินลงจากบ้านมุ่งหน้าตรงไปที่ลำห้วยที่เคยไปหาปลาญาติพี่น้องที่นั่งอยู่เห็นความผิดปกติก็รีบวิ่งตามไปห้าหกคนจุดเอาตัวกลับมาบ้าน ซึ่งท่านก็ยังไม่รู้สึกตัวอีกมานอนสลบอยู่นานหลายชั่วโมงแม้ว่าจะพยาบาลเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งมีญาติคนหนึงเอาปืนมายิงจ่อที่ข้างหูถึงได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาท่านได้เล่าความฝันตอนที่ไม่ได้สติเล่าให้ญาติท่านฟังบอกว่ามีผู้หญิงมาชวนไปเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่กําลังจัดพิธีให้ท่านแต่งงานกับสาวสวยคนหนึ่งพอจะเข้าพิธีบายสีสู่ขวัญอยู่ท่านก็ตกใจตื่นขึ้น,นมา พออายุครบ20ปีท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเรื่องราวประหลาดก็ไม่มาปรากฏให้เห็นอีกจนกระทั่งท่านลาสิกขากลับมาเป็นคารวาะมาประกอบอาชีพเหมือนชาวบ้านวางทองทั่วไปไอเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดอีกตอนนั้นเป็นเดือนสิบเอ็ดเวลาประมาณสักบ่ายสองโมงท่านออกไปเกี่ยวข้าวที่นาบ่อผักไหม ครั้นเสร็จจากงานก็ลงอาบน้ำในบ่อบ่อนี้อยู่ห่างจากวัดส,สิริสุโทโธคำชะโนดประมาณสักสามเส้นพออาบน้ำเสร็จก็เดินมาถึงเถียงนาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสักยี่สิบห้าปีนั่งกอดเข่าหันหลังให้ซึ่งท่านไม่เคยเห็นคนรูปร่างนี้มาก่อนพอหวนคิดถึงเรื่องราวในความฝันทำให้ท่านเกิดกลัวข้นมาทันทีแต่ก็พยายามทำใจดีสู้เสือก็เดินเข้าไปถามว่า เธอมาจากไหนอ่ะจะมาหาใครผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าฉันมากับพ่อตู้ลีอ่าตาลีนี่เป็นพี่เขยของหลวงปู่คำตาเขาก็บอกว่าอยากจะมาเห็นนายคำตาพวกสาวๆเขาลือกันว่าหน้าตาหล่อมากนายคำตาก็ถามต่อไปบอกว่าแล้วบ้านเธอลอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าอยู่ทุกเห็นทุกแข่งทั่วไปละในละแวกนี้เทา เท่านั้นแหละในคําตานี่ผมตั้งเลยคนลุกสู้เกิดกลัวขึ้นมาทันทีก็โกหกไปบอกว่าเเออ,เอ,อในคําตานี่ผมรู้จักนะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเดี๋ยวเธอรออยู่ตองนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอฉันไปชี้ก่อนพูดจบก็รีบวิ่งออกจากเถียงนาตรงมาหาพี่เขยที่ทุ่งนาเสร็จแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังก็ชวนกันมาดูที่กระท่อมแต่ว่าหญิงสาวคนนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นจะแล้ว สิ่งผิดปกตินับตั้งแต่พบปลาไหลยักษ์ตอนซักผ้าพบกระบอกปูนตอนยกยอจับปลาละเมอจะไปแต่งงานกับสาวลึกลับแล้วก็มีหญิงสาวแปลกหน้ามาตามหาในคำตาเหตุการณ์ทั้งหมดนี่บรรดาพี่น้องก็รวมกันปรึกษากันแล้วก็ตกลงใจเปลี่ยนชื่อคำตาให้มาเป็นสุภาพพร้อมกับทำพิธีแต่งงานสมมติขึ้น แล้วก็ให้ย้ายห,หนีจากบ้านวังทองไปอยู่กับท่านพระครูคำคือพระครูสุภาระโสพลที่วัดหนองกาเป็นเวลาเจดวันแล้วค่อยเดินทางกลับมาใหม่เป็นการถือเค็ดสะเดาะเคราะห์หลังจากสองเดือนพวกญาติผู้ใหญ่ก็จัดการแต่งงานให้จริงๆกับสาวในหมู่บ้านนะชีวิตครอบครัวก็มีความสุขดียิ่งจนกระทั่งภรยาคลอดบุตรคนแรกเป็นผู้ชายเหตุการณ์แปลกๆนี่ก็ได้หวนกลับมาอีก ช่วงนั้นอยู่ราวปลายเดือน12น้ําเริ่มลดลงบ้างแล้วคืนหนึ่งในคําตาหรือว่าในสุภาพนี่ก็ฝันเห็นเจ้าปู่สีสุดโทมาหาที่บ้านเพื่อจะมาขอให้ไปประกวดชายงามประจําปีแต่ว่าในคําตาไม่ตกลงคืนต่อมาก็ฝันแบบเดิมอีกแล้วก็ตกลงกันไม่ได้เหมือนเดิมคือแกมักจะฝันในวันพระ,ะวันพระ8ปดคัหรือว่าสิบห้าคเนี่ยจนกระทั่งคืนสุดท้าย เจ้าปู่ศรีสุดโทก็ถามเหตุผลที่ไม่ยอมไปประกวดมีปัญหาขัดข้องอย่างไรในคําตาก็บอกกับเจ้าปู่ไปว่ากลัวเดี๋ยวดังแล้วจะมีคนรู้จักอาจจะต้องพลัดพรากจากครอบครัวรเผลอตายว่าง,งั้นเจ้าปู่ศรีสุดโทก็รับปากว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเด็ดขาดจะช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยและกลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขแน่นอน เมื่อถูกเจ้าปู่สีสุดโทรบเราหนะักเข้าท่านก็ใจอ่อนยอมตกลงไปประกวดชายงามตามคําขอโดยมีข้อแม้ว่าหลังประกวดเสร็จต้องรีบกลับมาบ้านให้เร็วที่สุดนะเจ้าปู่ก็รับปากพอนายคำตาเล่าเรื่องเจ้าปู่มาเข้าฝันให้ไปประกวดชายงามให้ญาติทุกคนฟังญาติเขาก็ถามว่าแล้วเองรับปากท่านหรือเปล่าก็บอกว่ารับเท่านั้นแหละบรรดาญาติก็ลงมติกันว่า เสร็จแน่มึงไอ้คำตางานนี้ถึงคราวตายแล้วแต่ก็ไม่ไม่ประมาทก็ช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดไว้ครั้นถึงวันนัดหมายผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศให้ลูกบ้านทุกคนอย่าออกนอกเขตหมู่บ้านให้ทุกคนมารวมตัวกันที่บ้านในคำตาเพื่อช่วยกันเฝ้าแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้คราาสายตาเปน็นอันขาดดังนั้นทั้งบริเวณบ้านทั้งข้างล่างทั้งข้างบนบ้านในคำตาก็มีผู้คนมาอยู่เต็มไปหมดตั้งแต่เช้าตรู่ คันใกล้เวลานัดหมายคือเวลาบ่ายโมงครึ่งขณะนั้นในคำตานอนอยู่บนบ้านไม่ได้ลงไปไหนเกิดมีสิ่งโดนใจให้ญาติพี่น้องและชาวบ้านทุกคนเกิดความเบื่อหน่ายก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะต่างก็ทยอยกลับบ้านเกือบหมดแล้วเสร็จแล้วในคำตาที่นอนหลับอยู่บนบ้านก็ลุกขึ้นวิ่งลงจากบ้านตรงไปที่ทุ่งนาใกล้ๆกกับลำห้วยที่ตัวเองเคยไปหาปลา อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านพวกญาติพี่น้องที่ยังอยู่ก็วิ่งตามติดไปอย่างกระชั้นชิดปรากฏว่านายคำตาวิ่งหายเข้าไปกลางออกอข้าวที่กำลังออกรวงแม้ว่าชาวบ้านจะระดมกันช่วยค้นหาทั่วทุ่งก็ไม่เจอหากันจนเหนื่อยอ่อนหากันจนหมดปัญญาที่จะหาแล้วก็เลยหันไปพึ่งพาคนทรงร่างทรงก็บอกว่าญาติพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ในคำตาถูกเจ้าปู่สีสุดโทนีรับไปประกวดชายงามแล้วไม่นานก็จะกลับมาอย่างปลอดภัยแต่พวกญาติพี่น้องก็ไม่ไว้ใจไม่ได้นิ่งนอนใจพากันออกค้นหาต่อไปจนกระทั่งเวลาห้าโมงเย็นมีคนไปพบในคำตานอนไม่ได้สติอยู่ตรงคันนาซึ่งเป็นจุดที่หายตัวไปครั้งแรกที่ชาวบ้านช่วยกันค้นหาตั้งหลายครั้งหลายหนก็ไม่เจอนับเป็นเรื่องน่าประหลาดมาก นายคำตาถูกนำกลับมารักษาพยาบาลในหมู่บ้านพอฟื้นสติขึ้นมาก็เห็นญาติพี่น้องร้องไห้กันระงมก็คงจะคิดว่าท่านคงจะตายอ่ะ,อะเสร็จแล้วท่านก็เล่าเรื่องให้ฟังบอกว่าตอนที่ถึงเวลานัดนี่เจ้าปู่ศรีสุโธก็นำอ่ยนต์มารับอุยนต์นี่มีลักษณะคล้ายธรรมมาตพระเนี่ยที่พระนั่งเทศเนี่ยแต่ว่าบินได้ มุ่งตรงมาทางที่ตั้งวัดสิริสุธโธคำชะโนดปรากฏว่าแทนที่จะเป็นวัดเนี่ยตรงนั้นมีปราสาทบ้านเรือนมากมายนับเป็นเมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งเจ้าปู่ก็ได้เตรียมเสื้อผ้าไว้ให้เปลี่ยนเรียบร้อยพอแต่งตัวเสร็จเจ้าปู่ก็ช่วยฝึกสอนวิธีการเดินการนั่งผู้ข้าประกวดทั้งหมดมีหกคนผลการตัดสินปรากฏว่านายคำตานได้รับรางวัลที่หนึ่ง กรรมการจะมอบรางวัลให้ก็ไม่รับบรรดากรรมการก็ได้ขอให้ในายคำตาไปประกวดที่เขาเรียกปากกระดึงและปากเงิมแต่ว่าเจ้าปู่ไม่อนุญาตเพราะสัญญากันไว้ว่าประกวดเสร็จนี่จะรับพากลับทันทีเจ้าปู่ก็นำส่งโดยอู่ยนเครื่องเดิมนั่นแหละมาลงบ้านนายคำตาพอนายคำตารู้สึกตัวเท่านั้นก็มองเห็นญาติพี่น้องหลายคนร้องไห้กันอย่างที่ว่านั่นแหละ นับตั้งแต่ไปประกวดคราวนั้นแล้วเหตุการณ์ประหลาดก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกหลังจากที่ภรรยาของท่านถึงแก่กรรมท่านก็ไม่ได้คิดจะแต่งงานใหม่ก็ได้แต่ตั้งใจประกอบอาชีพและเลี้ยงลูกให้เติบใหญ่มีเวลาว่างก็จะไปรักษาศีลที่วัดเป็นประจำจนกระทั่งประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์นปี2530ขณะนั้นในคำตานี่นอนรักษาศีลที่วัดก็ฝันว่าเจ้าปู่ศรีสุโธเนี่ย มาขอร้องให้ท่านบวชท่านก็ตอบปฏิเสธไปเพราะว่ายังเป็นห่วงลูกๆวันพระถัดมาก็ฝันอีกแม้จะเจราจาอยู่นานก็ไม่สำเร็จพอถึงวันพระที่สามในคำตาก็ฝันถึงเจ้าปู่สีสุโธอีกคราวนี้เหมือนกับมีสิ่งโดนใจให้ตกลงตามที่ขอและเจ้าปู่ก็ได้กาหนดวันบวชให้ว่าควรจะเข้านาคในวันขึ้นสิบสองค่ำให้เอาฝ้ายผูกแขนนาค อันนี้เป็นพิธีบายสีสู่ขวัญน,นาคฝ้ายปูแขนนาคีนไปแขวนไว้ที่ศาลเจ้าปู่คำชนโนดให้เข้านาคอยู่เดือนอ,อยู่สามคืนพอดีตรงกับวันขึ้นสิบห้าคำการบวชครั้งนี้เจ้าปู่จะมาร่วมวิธีและอนุโมทนากุศลผลบุญครั้งนี้ด้วยนอกจากจะบอกวิธีอุปสมบทแล้วยังแนะการปฏิบัติต,ตนของสง์ให้ ให้เจ้าปู่ปฏิบัติอย่างนี้คือหนึ่งวันปกติธรรมดาให้ฉันอาหารมื้อเดียวตลอดไปคือฉันแต่มื้อเช้าสองวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำห้ามฉันอาหารให้หยุดเลยสวันพุธให้ฉันเฉพาะอาหารประเภทของหวานเท่านั้นสให้นอนหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วจะนอนก่อนนี้ไม่ได้ ห้าพอบวชเสร็จให้ไปจำพรรษาที่วัดบ้านสายมูลวัดบ้านจันวัดบ้านตุมวัดหนองกาแล้วก็วัดหมื่นสวนบ้านนาหนังอำเภอโพนพิสัยจังหวัดนนองคายวัดละสามคืนบ้างห้าคืนบ้างตามความเหมาะสมครบกำหนดทุกวัดแล้วให้กลับมาจำวัดที่วัดคำชะโนดตลอดไปครั้นถึงกำหนดอุปสมบทบรรดาญาติพี่น้องในคำตาก็ไปมอบนาคที่วัดบ้านวังทอง พอถึงวันอุปสมบทก็ได้มีชาวบ้านทั้งใกล้ทั้งไกลที่ทราบข่าวต่างก็หลั่งไหลกันมาดูมาร่วมพิธีกันมากมายนับได้ว่าเป็นงานบวชที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งในบรรดาชาวบ้านทั่วไปขณะที่กําลังทําพิธีอุปสมบทอยู่นั้นตอนที่พระอุปชาให้ฉายาว่าอุตตโมเพราะว่าท่านเกิดวันอาทิตย์ปรากฏว่าท่านลุกขึ้นเดินออกจากพิธีไปด้วยความฉุนเฉียวโดยไม่รู้สึกตัวชั่วครู่หนึ่งก็กลับเข้ามาในโบสถ์อีกครั้ง โดยบอกว่าเจ้าปู่สีสุดโทให้ฉายาแล้วว่าสิริสุดโทนับเป็นสิ่งที่ประหลาดที่เกิดขึ้นในโบสถต่อหน้าพระอุปชาพระสงฆ์ญาติพี่น้องและชาวบ้านจำนวนมากอาการผิดปกติของท่านเวลาจะเกิดก็คือตัวจะสัน่นมือสัน่นเคลื่อนไหวเร็วหน้าตาแดงสายตาสอดสายเร็วในที่สุดพระอุปชาก็ให้ฉายาใหม่ว่าสิริสุดโท ตามความประสงค์ของเจ้าปู่พิธีอุปสมบทก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจนเสร็จพิธีคืนหนึ่งระหว่างกลางพรรษาหลวงปู่คำตาก็ฝันไปว่าเจ้าปู่ศีสุโธได้มาที่กุฏิแล้วก็บอกว่าพ่อจะพ่นพิษใส่ตัวลูกเพื่อให้เกิดความขลังในตัวผู้เสร็จก็พ่นพิษเป็นน้ำเปียกทั่วตัวพอสะดุ้งตื่นขึ้น,นลูกดูตามร่างกายนึกว่าร่างกายจะเปียกน้ำอย่างในฝันแต่ก็ไม่มี ปกติทุกอย่างอาคมที่ท่านใช้ผูกแขนและปราพรมน้ำพุทธมน์ให้ญาติโยมทั้งหลายนี่ก็เรียนมาจากเจ้าปู่ที่บอกให้ในความฝันซึ่งยอมรับว่าก่อนนั้นท่านเป็นคนมีความจาไม่เก่งจำอะไรไม่ค่อยได้แต่พอบวชเป็นพระครั้งนี้เจ้าปู่บอกคาถาอาคมบทไหนก็สามารถจำได้แม่นยำอย่างไม่ตกไม่หล่นคืนหนึ่งหลวงปู่จอม หลวงปู่จอมนี่เป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์หลวงปู่คําตาเนี่ยนะก็ได้ฝันไปว่าเจ้าปู่สิริสุทโธเนี่ยได้นําดาบกยายสิทธิ์ที่น่าเกรงขามเล่มหนึ่งมาฝากหลวงปู่จอมให้ช่วยอเอาไปให้หลวงปู่คาตาหลวงปู่จอมตื่นขึ้น,นเช้ามืดเลยรีบตรงมาหาหลวงปู่คําตามาถามว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าฝันอะไรบ้างไหมหลวงปู่ หลวงปู่คำตาก็บอกว่าคืนนั้นปกติทุกอย่างไม่ได้ฝันอะไรแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติอีกคืนหนึ่งหลวงปู่คำตาก็ฝันไปว่าเจ้าปู่สีสุดโทนเนี่ยได้มาที่กุฏิแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้พ่อจะมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดในเมืองชนดให้ลูกดูแลพร้อมกับปกครองคนทั้งหมดในเมืองนี้เสร็จแล้วก็นําเข้าไปในเมืองชนะดให้ท่านไปสํารวจดูทรัพย์สมบัติทั้งหมด ไปถึงศาลาใหญ่หลังหนึ่งมีผู้คนนั่งรออยู่มากมายเจ้าปู่ศรีสุโธก็ประกาศให้ทุกคนบนศาลาทราบว่านี่คือลูกชายของท่านต่อไปนี้ทรัพย์สินและการปกครองทั้งหมดขอยกให้กับลูกชายคนนี้ขอให้ทุกคนเชื่อฟังคำสั่งแล้วก็อยู่ในความปกครองของลูกชายตั้งแต่นี้ไปสำหรับเมืองชโนดที่ว่าเนี่ยมีพื้นที่อยู่ติดกับวัิริสุโธ มีสะพานเชื่อมโยงติดต่อกันไปมาภายในมีพื้นที่ประมาณ50ไร่สภาพเป็นน้ำมีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นเต็มบริเวณต้นไม้ชนิดนี้เขาเรียกต้นชะโนดต้นชะโนดนี่มีลักษณะคล้ายๆต้นตาลแต่ว่าขนาดเล็กกว่าต้นตาลขนาดเท่ากับต้นมะพร้าวลำต้นก็มีกาพ่อหุ้มตามการอบๆต้นจะมีหนามยาวแล้วก็แหลมน่ากลัวมาก ความสูงของลำต้นก็สูงกว่าต้นมะพร้าวส่วนก้านและใบจะมีลักษณะเหมือนก้านตาลแต่มีหนามยาวแล้วก็แหลมคมกว่าใบตาลเวลาต้องลมจะมีเสียงวูบวูส่วนผลชนอดนี่จะออกมาเป็นพวงเหมือนมะพร้าวแต่มีขนาดเล็กกว่าอางุ่นนิดหน่อยคนไม่นิยมบริโภคเพราะว่ามันมกินเข้าไปแล้วมันจะคันปากพืชและสัตว์ที่มีอยู่ในบริเวณน,นั้นก็มีนานา,นานชนิด ในอดีตจำพวกพืชจะมีทั้งพืชยืนต้นพืชเถาวันต้นไผ่หวายวน้ำผักกูดผักชีช้างหญ้าปล้องหญ้าไซบัวบกต้นไซต้นว่าทุกวันนี้พืชเหล่านี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วส่วนจำพวกสัตว์นั้นก็มีทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำเครื่องบกเครื่องน้ําในอดีตนี่เคยเป็นป่าช้างดงเสือเหมือนกันมีสัตว์เกือบทุกประเภท ช้างเสือควายป่าวัวป่าควางอีเก้งลิงข้างบางชนีเต่าจรเะเข้ปลิงทากอึ่งกบขังคกนกยูงนกกระยางไก่ป่าปัจจุบันก็มีเหลืออยู่เพียงบางชนิดเท่านั้นเองเนื่องจากต้นชนดทน,นี้เกิดขึ้นในบริเวณที่ล้อมรอบไปด้วยเนินสูงแล้วก็ลาดลงไปสู่ทุ่งหญ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นเวลาหลายพันปีคนแก่รุ่นคุณปู่คุณย่าก็เรียกว่าเมืองชนบ คงจะเรียกชื่อตามต้นไม้ชนิดนี้เองในเมืองชะโนดนี่จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อถือมากน้ำในบ่อนี้จะเต็มยอยู่ตลอดปีใช้ดื่มได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงขนาดไหนก็แล้วแต่น้ำในบ่อนี้ไม่เคยแห้งเวลามีชาวบ้านเจ็บป่วยจะไปจุดธูปเทียนกราบไหว้อธิษฐานแล้วก็เอาน้ำมาดื่มมาล้างหน้าลูบหัว ความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้ามเมืองชะโนดแห่งนี้เป็นที่รู้จักแล้วก็เลื่องลือกันมานานอย่างเช่นเมื่อครั้งพญาพหลพลพยุหะเสนาได้ออกตรวจราชการมณฑลอุดรประมาณปี2472พระยาตังภูมาพิบาลเป็นข้าหลวงเทสาพิบาลผู้สาเร็จราชการมณฑลอุดรก็นําคณะตรวจการไปชมแล้วก็สักการะบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นี้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้มาร่วมการต้อนรับก็เล่าให้ฟัง บอกว่าพอพระยาพาหลพลพยุหาเสนาไปถึงบริเวณเมืองชนดก็ให้มีพิธียิงปืนสามนัดซึ่งเป็นการคาระวะแล้วก็ทักทายในการเยี่ยมเยือนครั้งนั้นภายหลังงานเลิกกำนันปรากฏว่าล้มป่วยลงกระทันหันจากการสอบถามคนทรงว่าทำไมกำนันถึงป่วยจเจ้าปู่ก็มาประทับร่างทรงบอกว่าที่กำนันไม่สบายเป็นการลงโทษ ที่ไม่คอยควบคุมดูแลปล่อยให้มีการยิงปืนส่งเสียงดังเจ้าปู่ไม่ชอบเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี2 5 3 0ทางราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุดรธานีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีมุรธาพิเศษเนื่องในวรโรกาสครบรอบ60พรรษาทางอำเภอบ้านดุงก็ได้กำหนดให้บ่อน้ำที่วัดคำชโนดนี่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ ก่อนถึงกำหนดพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านดุงก็ได้ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงบ่อน้นาำโดยที่เทซีเมนรอบขอบบ่อเพื่อใช้เป็นที่นั่งกราบไหว้รอบๆอ,อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ต่อมาเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2530เวลาประมาณ4โมงเย็นมีพระภิกษุ2รูปอายุประมาณ60-70ปีเนี่ย ก็มาปักหลอดอยู่ในวัดใกล้กับกอไผ่ทางเข้าเมืองชนดขณะที่พระภิกษุทั้งสองมาถึงนี่ที่ในเมืองชนบเนี่ยในป่าชนดทเนี่ยกำลังมีคนทรงคนทรงที่กำลังทรงอยู่ก็บอกว่าให้นิมนต์พระภิกษุสองรูปนี้ออกไปจากวัดเสียเพราะเจ้าปู่ไม่ชอบพระภิกษุหนึ่งในสองรูปนี้เคยมาปักหลดอดที่เนี่ยเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปี2 5 3 0 คงจะทำอะไรไม่ดีไม่งามไว้เจ้าปู่จึงไม่ชอบแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปบอกหรือว่านิมนต์พระภิกษุนั้นออกไปจากวัดตามคำที่คนทรงบอกเช้ามืดเวลาประมาณตีสี่ตีห้าปรากฏว่าพระภิกษุทั้งสองรูปถึงแก่มรณภาพอยู่ในท่านอนหงายห่างจากกรดประมาณหกเจ็ดเมตรตามลำตัวมีรอยฟกช้ำที่คอและหน้าอกสร้างความประหลาดใจแล้วก็น่าสะพึงกลัวแก่ผู้พบเห็นมาก อยู่ต่อมาประมาณเดือนห้าแรมห้าค่ำหลวงปู่คำตาก็ได้ฝันเห็นเจ้าปู่สีสุโธท,ท่านมาบอกว่าลูกเอ้ยฟังพ่อจะบอกลูกอีกเป็นครั้งสุดท้ายว่าถึงเวลาแล้วที่พ่อจะมาเอาลูกไปอยู่แทนบันลังที่เมืองบาดาลแล้วก็จะมอบเมืองให้ครอบครองแทนต่อไปทางฝ่ายหลวงปู่คำตาก็ได้รับปากรับคำกับเจ้าปู่สีสุโธไปแล้ว แล้วคืนวันเดียวกันนั้นเองหลวงปู่จอมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คำตาก็ได้ฝันว่ามีโยมผู้หญิงทั้งสาวทั้งแก่เป็นจำนวนมากก็พากันถือพานดอกไม้ทูบเทียนเดินออกมาจากป่าชนบทแล้วก็เดินมาวัดพร้อมกันดอกไม้เหล่านั้นเป็นดอกไม้ที่โปรยลงมาจากสวงสวรรค์เพราะว่าเป็นดอกไม้ที่มีสีเงินสีทองทั้งหมดจนแลดูเหลืองอารามไปหมดหลวงปู่จอมก็ถามพวกผู้หญิงพวกนั้นว่า พวกโยมมาที่นี่นมีจุดประสงค์อะไรถึงได้พร้อมใจกันมามากมายขนาดนี้หนึ่งในจำนวนนั้นก็ตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพวกข้าพากันมากราบคาระวะหลวงปู่คำตาพูดจบก็าหายวับไปกันหมดเลยพอรุ่งขึ้นเช้าวันใหม่ญาติโยมเขาก็มากันที่วัดในตอนเช้าหลวงปู่คำตาพร้อมกับหลวงปู่จอมซึ่งเป็นสิทธ์ก็เล่าความฝันให้ญาติโยมฟังทุกประการ ต่อมาประมาณวันขึ้น8ปดค่ำเดือนหเวลาประมาณสองทุ่มเศษพระเนนที่อยู่ในวัดเพิ่งจะเสร็จจากพิธีส่วนมนต์าวัดเย็นก็พากันแยกย้ายกลับกุฏิตามปกติที่ปฏิบัติมากันทุกวันเสร็จแล้วเวลานั้นพระเนนทุกรูปก็ได้ยินเสียงเหมือนต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมาดังสนั่นวันไหวมาจากป่าชโนธรุ่งเช้าก็พากันไปดูที่ป่าชโนธแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติผิดสังเกตแต่ประการใด ต่อมาวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเป็นวันทำบุญแห่บั้งไฟชาวบ้านญาติโยมก็ได้มารวมกันทำพิธีฉลองแล้วก็จุดบั้งไฟถวายแด,ด่เจ้าปู่ศรีสุโธอันนี้เป็นประเพณีสืบต่อกันมานานเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลวงปู่คำตาท่านก็ไม่เบิกบานเหมือนแต่ก่อนท่านแปลกไปจากเดิมคือแต่ละวันท่านจะจำวัดตั้งแต่หัวคำ่ำ แม้ว่าญาติโยมจะเดินทางมาไกลแสนไกลเพื่อจะมากราบนมัสก,การท่านก็ไม่ออกมาต้อนรับใครเลยเพราะท่านบ่นว่าเหนื่อยอยากจะพักผ่อนแล้วก็สังขารร่างกายก็สุดโทมลงทุกขณะอาการอาภาษของท่านก็ไม่หายแล้วก็ไม่ดีขึ้นด้วยการฉันอาหารก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งถึงวันขึ้น8ค่าเดือน8ตรงกับวันที่15บหสิงหาคมพุทธศักราช2533สา หลวงปู่คำตาท่านก็มรณภาพลงอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณตีสามกว่าหลวงปู่อมก็เลยดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดสิริสุโทโธคำชะโนธสืบต่อมาและท่านก็เปิดเผยเรื่องราวสิ่งเร้นลับเกี่ยวกับเมืองชโนะโนดนครเร้นลับของชาวบางบทให้บรรดาพุทธศาสนิกชนได้รับฟังและผมก็นำมาเล่าให้ท่านได้รับฟังอีกทอดหนึ่งครับ